สวัสดีครับเมื่อนี้จะพามาผัดผักบุ้งครับพอดีแม่ได้ผักบุ้งมาครับหมักงามเลย5บาทแม่ว่า2หมัดครับล้างแล้วครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ผมมีครับปลาทูหอมมีปลาทูหอมใส่พร้อมลงผัดผักบุ้งสูตรอีสานครับมื้อนี้แบบเป็นไงใส่ปลาทูหอมนำครับปกติถ้าใส่อีหยังนี่ปลาทูหอมนี่ต้องทอดก่อนครับแล้วก็จะไปแกะเนื้อผัดพร้อมผักบุ้งเลยสุดยอดทีเดียวธรรมดาครับจุดปลาแดกไฟสามครับน้ำจะกระเด็นนิดหน่อยครับต้องระวังแต่เราเบิ่งสูตรผมครับสูตรผมนี่สิแกะเอาเนื้อออกมาเลยไม่ได้ยุ่งยากครับเดี๋ยวทอดให้มันพอแกะเนื้อได้แกะเลยครับจะกินง่ายๆแต่จะเนื้อมันออกมาครับทูหอมกับทูเค็มคนละอย่างครับผมทูหอมทูเค็มฉีกเอาเนื้อออกมาแบบนี้ครับสูตรลัดครับสูตรเร่งลัดเขาไม่ต้องทอดหลักแกะครับทอดหลักเอาเลยเขาบอกครับครับฉีกเอาเนื้อออกมาง่ายกลางไว้ครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับแค่นี้เขาก็ได้เนื้อมันแล้วต่อไปเขาใส่พริกกระเทียมลงไปครับพริกกระเทียมลงไปหัดไฟอ่อนครับเดี๋ยวเนื้อมาชั่วเขาสิใหม่บุ๋มเขากรอบตัดหลากออกก่อนครับพอตัดหลากแล้วก็หั่นลงไปเลยครับล้างสะอาดๆนะครับผมหอมผัดผักบุ้ง2กรัม5บาทแม่ว่าดีครับเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงครับผมกระทะเฮามีหูครับใจเย็นกับไข่ดาวครับมีไข่ดาว1ฟองพี่ครับผัดใส่ไฟแรงๆผัดครับเทลงบุ้มเดี๋ยวๆเลยเอาบุ้งไฟแดงเลยเดี๋ยวนี้เฮาสิแบบโฮมเมดครับกินอยู่บ้านเนาะผัดตามสบายหวานอยู่แล้วครับบุ้งคือสดก็กรอบใหม่ปรุงรสครับปรุงรสก็บ่มีหยังหลายครับตรงนี้ซอสหอยก็น้ำตาลแค่นี้ครับแล้วก็เต้าเจี้ยวซอสหอยแล้วก็น้ำตาลตามไส้แดงครับต้นหวานเลยเอาไปตัดรสครับมันกระทู้เข้มครับน้ำตาลใช้หลายหน่อยเต้าเจี้ยวครับผมใช้หลายเดียวเข้มครับเต้าเจี้ยวใส่หอมอะไรครับกลมนัวไอ้นุ่มโต๊ะนะครับเสร็จเรียบร้อยปรุงรสแค่นี้ครับคลุกให้เข้ากันแล้วกัน
ลาดกระเจ้ากันเลยครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาผัดผักบุ้งมือสานครับแต่ผักบุ้งสลดสลดสักน้อยครับตัวหอมแล้วก็ตักกินครับสวยมอนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกินกันครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเวลาชิมแล้วชิมมันก็ได้ไหมแซ่บป่ะแม่นี่ครับมีไข่ดาวหนึ่งฟองด้วยมื้อเช้านี้นี่ครับลาบยังไงอันนี้ลาบเนื้อครับลาบงัวงัวสุกแล้วกับแม่เฮ็ดเมนูนี้ยังแม่นซุปน้ำไม่สมใส่กบซุปน้ำไม่สมใส่กบครับใส่ง่าซิมซุปน้ำไม่สมแม่น้ำครับใส่กบใส่ง่าพร้อมอุ้ยพร้อมน้ำไม่สมไม่ไหม้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ผมก่อนเผ็ดผมก่อนครับผัดผักบุ้งใส่พริกน้ำเป็นลูกเลยครับแซ่บมากนะครับผัดผักบุ้งแซ่บมากครับแซ่บสุดๆนี่ครับเนื้อปลาทูหอมบะเข็มค่ะครับแบบหอมๆหมึกไปผัดกะเพราแม่มีปลาหมึกอยู่ในผัดกะเพราปลาหมึกให้เบิ่งครับนั่นน่ะครับไข่ดาวเดือดมากใส่กับเนื้อปลาทูทำใหญ่ๆนะครับสะใจครับมากด่วนครับทานผักบุ้งซุปต้องไปสมแล้วใส่ง่าใส่กบแจ่วครับมะเขือป๊อปป๊อปผักอีเลือดหวานไปกบเลยครับเกลือคืนกับมีแข็งก่อนแม่เพราะแม่แซ่บป่ะแม่ผัดผักบุ้งแซ่บนะชิดใจแล้วคุณยอดครับผัดผักบุ้งผัดทุเรียนไม่สมกับคักผมชอบกินข้าวชอบเผือแซ่บมากครับซุปไม่สมได้ติดซุปไม่สมมันไม่ใหม่มันแสบครับสมักไอ้ลาบงัวครับลาบงัวตรงกับหอมแดงหอมแดงกันใหญ่ครับคือว่าผมดำโอ้โหแซ่บแซ่บมากครับสุกหรือไม่สุกจะบอกเลยว่าเมนูเด็ดผมมังคักกับผักบุ้งมือนี่ร
ลงตัวเป๊ะครับเนี่ยวัดแซ่บมากครับบุ๋งกับไข่ดาวสุดยอดเจ้าปลาทูหอมน้ำอันนี้หมูกรอบเลยเห็นไข่กับทั้งกี่แจ่มแล้วก็แซ่บมากครับผัดผักบุ้งเมนูง่ายๆก็แซ่บหลายครับปั่นน้อนของหลังครับน้อนเอ็ดเดดคุณต้องสับเพียงแบบบุบๆครับเอาบุบเนี่ยปลาทูหอมน้ำกลับมาครับจอดเนี่ยว่าข้าเขียวเนี่ยมันกรอบเยอะเข้าไปก่อนครับแต่ก็มีอีกอยู่ครับถ้าว่าจะกากอีกแค่นี้ครับแซ่บมากพริกน้ำเป็นนวลๆครับสุดยอดคือไม่สมได้ถึงแล้วมันแซ่บมากครับหอมง่าหอมเนื้อกบกินทำไมดองให้หน่อยมาสมครับทำไมสมไม่ใหม่ตุ่มมากนะครับอันนี้ตุ่มใช่มาลืมใจครับกระเด็นแซ่บมากรสจะยังไงตุ่มสมบูรณ์แซ่บเป็นคนทำไมครับเหยียบก็ม่วงนวลใหญ่ใช่ไหมหวานหวานไม่มีจุ๋มเนี่ยเขียบอ่ะแบบหมักดูว่าเขียบครับท่านหวานเลยบอกม่วงThank you.
ไม่เป็นไรเกี่ยวพื้นบ้านม่วงอยากเสียดุลนอนเอเลดอยู่นี่เขาปั้นหรอก็ปั้นนอนอยู่ที่มานุ่มๆหรอแล้วตะกวนเขาปั้นนะครับวันไหนเนี่ยแห้งหำเลยนะแห้งหำเลยนะเออเฮ้ยแห้งหำเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่อาบน้ำปั้นนี่ยังติ๋งไม่ให้ไปตลาดด้วยนะวันนี้อยู่ด้วยกันเลยวันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันตองคนนะวันนี้เนี่ยตกที่นอนเร็วตกที่นอนเร็วตกที่นอนเร็วเว้ยโอ้ยมันพอมาเด้อกูกำลังทำงานอยู่ไปแล้วนะปั้นกำลังนอนดีๆอยู่เว้ยเจอกับปั้นใหม่คลิปหน้าเด้อผมครับปั้นใหม่คลิปหน้าเด้อเอาขึ้นมานอนมังกรมาอ้วนปั้นอ้วนปั้น